ต้องบอกว่าเจ้าซันกรวิทย์ท่าสานะครับในฟุตบอล U19 ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับเจ้าตัวลงสนามให้กับทีมชาติไทยไป4นัดทำไปได้3ประตูยังคงรักษาฟอร์มที่ร้อนแรงต่อเนื่องสำหรับกรวิทย์ท่าสานะครับก่อนหน้านี้นะครับสโมสรกิเลนพยองของเราปล่อยเจ้าซันให้กับอุบล UMT ยืมตัวไปใช้งานในเลกที่2ฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2018แล้วเจ้าตัวก็ผลิตสกอร์ให้กับอุบล UMT ถล่มทลายเลยล่ะครับก็เรียกว่าเป็นนักเตะไทยอายุน้อยที่สามารถทำประตูได้ต่อเนื่องถึง4ประตูเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะครับในการรับใช้ทีมชาติ U19 ปีเจ้าตัวก็ยังคงผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องล่ะครับเพื่อสามารถทำประตูตีตื้นให้กับทีมชาติไทยได้ในเกมที่พบกับทีมชาติอิรักประตูชัยในเกมที่เอาชนะเกาหลีเหนือและประตูตีตื้นทำให้ทีมชาติไทยกลับสู่เกมในเกมที่พบกับทีมชาติกาตาร์นะครับ4นัด3ประตูยอดเยี่ยมมากๆเลยสำหรับสันกรวิทย์ท่าสาเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเจ้าตัวอาจจะได้มีเวลาพักสักนิดหนึ่งและเจ้าตัวก็มีชื่อรับใช้สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดในฟุตบอลรายการยูสลีกรุ่น U19 ปีอีกด้วยล่ะครับอาจจะได้เห็นเจ้าตัวลงมาทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องในฟุตบอลยูสลีกและอาจจะรวมไปถึงชุดใหญ่ของสโมสรกิเลนพยองที่อาจจะเรียกตัวเจ้าสันกรวิทย์ท่าสากลับมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก็เป็นไปได้ครับ